จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารมหาจักรีสิรินธรโดยเป็นอาคารสูง9ชั้นใช้งบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นมูลนิธิที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามและทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์รวมทั้งทรงรับเป็นประธานคณะกรรมการด้วยโดยอาคารดังกล่าวเป็นอาคารเรียนของคณะอักษรศาสตร์ประกอบด้วยห้องสมุดห้องเรียนห้องปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์โรงละครและประชุมนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ภาษาไทยสิรินธรที่มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมทั้งบุคคลทั่วไปซึ่งได้มีการขยายขอบเขตการสอนให้กว้างไกลด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมความสามารถการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติงานของบุคลากรทั่วประเทศนอกจากนี้ยังมีสถาบันคงจื่อที่ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยภาษาและวรรณคดีจีนทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตสนับสนุนการวิจัยจัดการอบรมทางด้านการเรียนการสอนภาษาจีนแก่ครูอาจารย์และบุคคลทั่วไปต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารบรมราชชนนีศรีสัตพัฒน์ซึ่งเป็นอาคารสูง12ชั้นใช้เป็นที่ทำการรวมแห่งใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์คณะจิตวิทยาคณะสหเวชศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งนี้เนื่องจากแต่เดิมคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์ดังกล่าวยังไม่มีที่ทำการถาวรจึงได้พัฒนาพื้นที่สนามกีฬาเดิมให้เป็นที่ร่วมกันใช้ประโยชน์เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและสังคมโดยรวมซึ่งจะส่งเสริมให้เป็นศูนย์บริการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้บริการสังคมในด้านสุขภาพอนามัยตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงห่วงใยด้านสุขอนามัยของราษฎรไทยทรงให้ความสำคัญกับการแพทย์และการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทรงเปิดแผ่ขุมป้ายชื่อคณะซึ่งเป็นคณะที่19และเป็นสำนักวิชาแห่งแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดิมชื่อสำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยได้พัฒนามาจากภาควิชาพละศึกษาคณะครุศาสตร์มีการผลิตบุคลากรสาขาวิชาพละศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตเมื่อปี2502และจัดตั้งเป็นสำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเมื่อปี2541ซึ่งได้ผลิตบุคลากรสาขาพละศึกษาและสุขศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตไปอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเปิดสอนด้านสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาใน4กลุ่มวิชาและ8แขนงวิชาอาทิวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์การโค้ชกีฬาและจิตวิทยาการกีฬานันทนาการศาสตร์และการจัดการกีฬาสรีระวิทยาการกีฬาการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยวและวิทยาการส่งเสริมสุขภาพต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่38และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่8ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันนี้เวลา 15:34 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่38และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่8ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่26มีนาคมถึง6เมษายน2553เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของการอ่านและอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องรวมทั้งส่งเสริมให้พ่อแม่และครูบรรณารักษ์ทราบถึงเทคนิควิธีการส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสมตลอดจนเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักเขียนและสำนักพิมพ์ของไทยเกิดความตื่นตัวที่จะปรับปรุงและพัฒนาการผลิตหนังสือให้มีคุณภาพมีความหลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรการออกร้านจำหน่ายและแสดงหนังสือโดยปีนี้ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศรับเชิญเกียรติยศได้นำหนังสือที่น่าสนใจประเภทต่างนิทรรศการและการแสดงรวมทั้งนักเขียนชาวญี่ปุ่นมาแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังมีสำนักพิมพ์จากประเทศต่างๆทั่วโลกเดินทางมาร่วมออกร้านกับสำนักพิมพ์ของไทยกว่า800ร้านภ
ายในงานยังมีการสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆกิจกรรมสำหรับเด็กและการรับบริจาคหนังสือในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินี้ได้มีการวางจำหน่ายสมุดบันทึกภาพปะปิดพิจิตวานซึ่งเป็นสมุดบันทึกภาพปะปิดหรือสแครปบุ๊กฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าจัดพิมพ์เพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2553หลังจากที่การพิมพ์ครั้งแรกได้รับความนิยมจนจำหน่ายหมดในเวลาอันรวดเร็วสมุดบันทึกภาพปะปิดพิจิตรวานนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปะปิดสิ่งของที่ทรงสะสมระหว่างการเดินทางอาทิตัวเครื่องบินตุ๊กตากระดาษสแตมป์สติกเกอร์กระดาษห่อลูกอมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์บางครั้งทรงตัดพระฉายาลักษณ์ของพระองค์เองปิดบนชุดประจำชาติของประเทศต่างๆประกอบลงในสมุดทรงจดบันทึกบรรยายภาพเหตุการณ์และสถานที่ต่างๆที่เสด็จพระราชดำเนินไปและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำมาจัดพิมพ์ในสมุดบันทึกเล่มนี้ทั้งในการเสด็จพระราชดำเนินในต่างประเทศในประเทศรวมทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องสั้นที่ล้วนสนุกสนานชวนติดตามเสมือนหนึ่งได้ย้อนร่วมย้อนวันเวลาตามเสด็จพระราชดำเนินไปด้วย